นายกรัฐมนตรีหารือ2บริษัทชั้นนำระดับโลก Leonardo S.P.A.เจเนอรัลลี่ดึงลงทุนในไทยการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 15:49 น.นายกรัฐมนตรีหารือ2บริษัทชั้นนำระดับโลก Leonardo S.P.A.เจเนอรัลลี่แสวงหาโอกาสและความร่วมมือด้านอวกาศดึงบริษัทประกันภัยชั้นนำโลกลงทุนและขยายธุรกิจในไทยเพิ่มเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่20พฤษภาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรมซึ่งช้ากว่ากรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงที่ห้อง Earth Lab Creative Event Space โรงแรม Six Sense นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพบหารือนายลอเรนโซ มาเรียนี่คอมพานี General Manager และนายมาโก เดอ ฟาซิโอManaging Director of Electronic Division บริษัท Leonardo S.P.A. โดยบริษัท Leonardo S.P.A. เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีและเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผลิตเฮลิคอปเตอร์ส่วนประกอบของเครื่องบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบินและผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ Security Solution นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่บริษัทให้ความสนใจหารือความร่วมมือทั้งทางด้านธุรกิจและการลงทุนกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือพิจารณาความพร้อมและความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือกับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้พิจารณาใช้ประเทศไทยเป็นสำนักงานภูมิภาค Regional Office และให้การฝึกอบรมนักบินในภูมิภาคต่อมาเวลา 9:40 น.นายเศรษฐาพบหารือนายเจมี่แอนชุสเตกุยCEO บริษัท Generali International โดยบริษัท Generali เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของโลกโดยเข้าไปขยายธุรกิจในกว่า50ประเทศทั่วโลกมีตัวแทนจำหน่ายประกันภัยรวมกว่า 164,000 คนและมีลูกค้ากว่า70ล้านคนผลิตภัณฑ์หลักคือการประกันภัยแบบครบวงจรทั้งสำหรับรายบุคคลและรายบริษัทนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่บริษัทให้ความเชื่อมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2545ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในตลาดประกันภัยนายกรัฐมนตรีขอให้บริษัทพิจารณาโอกาสการลงทุนและขยายธุรกิจในไทยขณะที่บริษัทเชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไปทำใจลำบากเทรนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ในพิธีอำลาคล็อกมีคลิปกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 12:02 น.เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวาลิเวอร์พูลถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ในพิธีอำลาเจอร์เก้นคล็อปอดีตผู้จัดการทีมหลังมีความผูกพันกันมายาวนานสำหรับเทรนด์สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างชัดเจนในยุคของคล็อปหลังทั้งคู่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ปี2015พร้อมตำแหน่งใหม่อย่างอินเวิร์ดฟูลแบ็คพร้อมได้โอกาสขึ้นมารับตำแหน่งรองกัปตันทีมในซีซั่นนี้ด้วยและเมื่อวันที่19พฤษภาคมคล็อปได้ลงคุมลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยเกมเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะวูลฟ์แฮมตัน 2-0 ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์ปิดซีซั่น 2023-24ซึ่งหลังเกมดังกล่าวสโมสรก็ได้มีการจัดงานอำลาเฮดโค้ชวัย56ปีรายนี้ต่อด้วยซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลวีวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลบริเทนเมย์19
2024ลิเวอร์พูลเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนเอมเบรเซสเมเนเจอร์ฮุยเกนคล็อปอัฟเตอร์บีอิงซับสติติวรอยเตอร์ฟิลโนเบิร์นอีบีไอทีโออาร์ไอเอลยูสโอนลี่โดยระหว่างงานอำลาดังกล่าวเทรนด์ซึ่งให้สัมภาษณ์ขอบคุณคล็อปมาตลอดรวมถึงมีรายงานว่าคุณแม่ของเขาได้ขอบคุณเฮดโค้ชรายนี้ด้วยตัวเองก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ผมแทบไม่ได้ร้องไห้เลยในปีนี้ดังนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าเขามีความหมายสำหรับผมและสโมสรมากแค่ไหนขายกระดับผมขึ้นมาทั้งในฐานะคนและนักเตะเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมไม่สามารถขอบคุณได้มากพอเขาทำให้ความฝันของผมเป็นจริงดาวเตะวัย25ปีกล่าวถึงความรู้สึกเช่นเดียวกับเฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมลิเวอร์พูลซึ่งได้ย้ายมาอยู่กับหงแดงเพราะคล็อปยอมทุบสถิติโลกกองหลังดึงตัวเขามาร่วมทีมเมื่อปี2018ก็เข้าไปสวมกอดเทรนเนอร์รายนี้และมีการเสียน้ำตาในการต้องแยกกับนายใหญ่รายนี้ขอบคุณคลิปจาก X @samuilfc และ @clopholic มหาดไทยปัดระบบรับสมัครสว.ล่มแจงเหตุไฟล์ภาพผู้สมัครใหญ่ทำโหลดล่าช้าการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 15:21 น.โฆษกมหาดไทยปัดระบบรับสมัครสว.ล่มแจงเหตุไฟล์ภาพผู้สมัครใหญ่ทำโหลดล่าช้าเผยปกครองดำเนินการแก้ไขใช้การได้ตามปกติแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตามที่ในช่วงเช้าวันนี้วันที่20พฤษภาคมสื่อมวลชนได้รายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาสว.และพบว่าระบบการรับสมัครมีความล่าช้านั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานดูแลเรื่องการรับสมัครไม่ได้นิ่งนอนใจโดยกรมการปกครองมีการมอนิเตอร์การดำเนินการโดยตลอดและเมื่อพบปัญหาได้เข้าดำเนินการแก้ไขทันทีและขณะนี้โปรแกรมสำหรับการรับสมัครสว.สามารถดำเนินการได้เป็นปกติแล้วกรมการปกครองได้ตรวจสอบพบว่ากรณีโปรแกรมสำหรับเลือกสว.เกิดความล่าช้าไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดจากระบบล่มแต่เนื่องจากจำนวนเอกสารที่ผู้สมัครนำมามีจำนวนมากในช่วงเวลาเปิดการรับสมัครและมีไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่ที่ต้องมีการจัดเก็บประกอบกับในช่วงดังกล่าวมีการเปิดให้บริการรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศจึงทำให้มีการอัปโหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่พร้อมกันทำให้เกิดความล่าช้าสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นกรมการปกครองได้ปรับปรุงโปรแกรมลดขนาดไฟล์ข้อมูลให้เล็กลงและดำเนินการขยายช่องทางสื่อสารจากภูมิภาคเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองทำให้ระบบกลับมาทำงานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว